ถ้ามีหนอนี่เขาเรียกว่าหนออะไรครับหนอไม้ซางครับนานยังลอยนานยังนานแล้วครับโอ้ไม่อยู่แล้วลูกนี่ครับเราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะติดกันครับต้นแบบนี้ใช้ได้ไหมมีไหมคะเนี่ยมีครับทำไมน้ำเขาถึงไหลออกคะเมโจครับต้นที่มันจะอยู่นี่ไปรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับแล้ววันนึงนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับระวังอะไรบ้างคะระวังไม้ครับระวังไม้จะหล่นใส่เหรอครับโอ้โหโตๆเหมือนกันนะครับโตอยู่ครับอันนี้คือโตเต็มวัยยังครับเต็มวัยแล้วครับรถด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะคะปีนึงก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะเพื่อให้อยู่นานนะคะน้องเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยอะค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะ2กิโล2กิโลกิโลละเท่าไหร่คะกิโล450กิโล450โอ้วันนี้ได้900แล้วไปเป็นเหยื่อปลาก็ได้ไปตกเป็ดอย่างเงี้ยตกปลาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สามารถทำได้หลายอย่างนะคะเอาไปตำใส่น้ำพริกเอาไปทอดด้วยค่ะ